กับ้าสู่ช่วงที่นะครับของมันนี่เดลี่นะครับเชื่อว่าคุณชมที่ลงทุนในกองทุนรวมอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนตรา,าสารนี่ในอดีตครับก็จะคุ้นเคยกับบอลฟันที่มีการไปลงทุนในต่างประเทศบ้างแต่ว่าในปีนี้ครับเราจะได้ยินกองที่เรียกว่า global in c o m e เนี่ยออกมากันเยอะมากหลายๆบริจก็มีการเสนอขายออกมานะครับความแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างและจะสามารถที่จะเข้าไปลงทุนและมีความน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้พามาคุยกับอีกหนึ่งกองน้องใหม่ที่อยู่ในช่วงระหว่างของการ IPO นะครับมาพูดคุยกันกับคุณชานวุิร ตราสารนี้ต่างประเทศบลจอ MFC ครับสวัสดีครับคุณชานวุฒิครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเป็นบอลต่างประเทศกันเยอะแต่หลังๆจะได้ยินเปลี่ยนมาเป็น global income มันต่างกันยังไงครับคุณชานวุฒิครับ ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นพวกกอลอินคัมเนี่ยครับก็จะเน้นในแง่ของการการได้รับตัวกระแสเงินสดรับ,รบะนะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้จากได้จากพวกอัตราดอกเบี้ยนะครับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ,รบก็จะเป็นธีมที่เหมาะสําหรับตั้งลงทุนที่ต้องการดอกเบี้ยรับอย่างค่อนข้างสม่าเสมอแล้วมันไม่เหมือนกับบอลต่างประเทศยังไงครับความแตกต่างก็คือลักษณะของกองรตราสารหนี้ต่างประเทศพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นตัวที่ใช้ดอกเบี้ยรับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง นะครับดังนั้นเนี่ยตัวตราสารนี้ที่ลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปที่ตราสารที่ประเป็นประเภทที่เรียกว่า i i l h นะครับโดยโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยมักจะเป็นตราสารที่มีลักษณะที่เป็นที่เรียกว่า Non-Investment Grade นะครับก็คือมีอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยที่ตัวตราสารต่ำกว่าระดับที่สที่น่าลงทุนครับแต่ว่าถ้าเป็น global income ก็จะมีกลุ่มพวกนี้อยู่พอสมควรก็มีด้วยครับเออแต่ถ้าเป็นตัวบอลเนี่ย จะอาจจะเป็นอินเวสต์เมนต์เกรดเป็นหลักเงี้ยเหรอครับตัวตัวตัวบอลถ้าพูดบอลฟันตัวตัวบอลฟันโดยทั่วๆไปนะครับในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะเน้นในตัวอินเวสต์อินเวสต์อินเวสต์มีกันมากพอนั้นยิวมันก็จะน้อยหน่อยิวใช่ครับ global อินข้ามก็คือเหมือนอาจจะไปลงตราสารนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นใช่ครับ โดยเนเจอร์จะเป็นแบบนั้นบออช่วงหลังวันนี้เห็นเสนอขายกันเยอะมากเลยเพราะอะไรครับมันมีความน่าสนใจลงทุนยังไงส่วนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับเลยจะทําให้ลักษณะของการลงทุนเนี่ยถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกล้าลงอาจจะลงในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นเนี่ยโอกาสในการผิดนัดชารหนีของปราสานี่ก็จะลดลงนะครับก็เลยจะมีการอโลเ c ต นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางส่วนไปในสินทรัพย์ที่อาจจะมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade ได้ครับผมอย่างกองทุนเปิด MFC Global Smart Income กองนี้เราไปลงทุนในกองกองแม่กองไหนครับอกองแม่นี่จะเป็นตัว g r a m Star Credit o p portunity นะครับซึ่งเป็นกอง Morning Star ระดับ5ดาวอันนี้เป็นเป็นกองเป็นกองหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าลักษณะเป็น Fund of Funds เราก็เลยจะมีอีกหนึ่งกองนะครับที่เรามีมีทาร์เก็ตเข้าไปลงทุนด้วยนะครับจะเป็น BNP Paribas นะครับเอ่อเฟก Flexi US m o r t g a g e ตนะครับตอนนี้จะไปลงในพวกปราสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์อ๋อแปลว่าลงในฟันแม่เนี่ยอาจจะเป็น2กลกองหลักใช่ครับตอนนี้กำหนดสัดส่วนมาแล้ยังครับว่าจะเป็นอย่างไรเท่าไหร่สัดส่วนเข้าคร่าวๆนะครับก็คาดมีมีมีทาร์เก็ตคร่าๆว่าจะจะลงทุนในตัวแกรมสตาร์เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยก็จะใกล้ๆกับประมาณสัก2ใน3 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งในสามนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ BNP อครับครับอย่างกอบีพอเมื่อกี้ได้ยินคุณชานุิพูดคำว่า US mortgage ออกมาหลายคนก็เริ่มจะเสียวเริ่มจะกลัวเพราะว่าเจ้าคำนี้มันเคยก่อให้เกิดวิกฤตสสปลามมาแล้วรอบนี้มันจะอันตรายหรือมันจะเสียงแบบนั้นอไหมครับจริงๆแล้วพอหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยนยครับลักษณะของการ การลงการลงทุนเนี่ยก็ก็ใน U.S. m a r k e t s e c u r i t y เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวของทางด้าน r e เ u เ a t o r นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเข้ามาควบกลุ่มนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือตัวตราสารประเภท m a r k e t s e c u r i t y ที่เราลงทุนเนี่ยครับก็จะเป็นตราสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะเป็นอ,อย่างที่เราทราบกันจินนี่เมย์เฟนนี่เมยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะมะีขั้นตอนนะครับในการสกรีน ผู้ขอสินเชื่อเนี่ยที่เข้มข้นมากขึ้นครับผมแปลว่าหลังวิกฤตมาที่นู่นเขาก็เข้มงวดมากขึ้นเราก็จะสบายใจได้มากขึ้นใช่ครับและอย่างตัวนี้เป็นตัวที่เราเรียกว่าเอเจนซี่มอนชเกตด้วยครับ,รบก็คือลงในประ,ประสารทีออออ่มีผู้ออกหรือคำมระกันโดยหน่วยงานของของภาครัฐของสหรัฐ ครับผมถ้าจําแนกเป็นประเทศในสัดส่วนเนี่ยเราลงในประเทศไหนครับโดยโดยหลักแล้วนะครับขอขอไล่เรียงตามประเทศ5อันดับแรกนะครับรวมกันเป็น80%ของตัวกอฟเโยเนี่ยนะครับประมาณ30%นี่จะเป็นสหรัฐนะครับประมาณ21%จะเป็นอังกฤษนะครับแล้วถัดมาสิดเปอรจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็จะเป็นฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์นะครับสัดส่วนประมาณสักอย่างละเจ็ดครับผมเพราะนั่นก็อยู่ในประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วพวกกระสานเนี่ยก็ จริงๆในระดับของตราสารเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ต่ำกว่าอ n v e s t m e n t Grade นะครับ,รบแต่พวกกตราสารเนี่ยจะเป็นระดับ Investment Grade เป็นส่วนใหญ่เลย ครับผมนะครับที่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะโดโดตัวเต่นมากนะครับถ้าถ้าผลตอบแทนโดยรวมข,ของทั้งสองกองนะครับที่ตามสัดส่วนที่เราพูดกันคร่าวๆแล้วเนี่ยจะจะอยู่ที่อ่ายือทุเดนี่อยู่ที่ประมาณ7.9%กนะครับก่อนหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลตอบแทนยอนหลัง1ปีนี่อยู่ที่ประมาณ9%แล้วผลตอบแทนยอดหลัง5ปีอยู่ที่ประมาณ8%ปอรปีแต่ก็ต้องดูผลตอบแทนในอนาคตที่คาดหวังหวังกันไว้ในปีนี้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดลงทุนสัก1ปีต่อจากนี้ผนส่วงทีตัวผู้ถุ ซึ่งเรามองว่าวน่าจะอยู่ที่เลเวลประมาณสัก4-5เปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีมีระยะเวลาไหมครับว่าถ้าจะลงทุนในกองนี้เนี่ยควรจะต้องถือสักเท่าไหร่ยังไงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนขนาดนี้ในส่วนของการลงทุนเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราเรามองในการลงทุนที่ระยะปานกลางถึงยาวนะครับก็เลยอยากอยากจะให้เรามองการลงทุนเนี่ยเป็นระดับประมาณสัก1่ปีถึง3ปีนะครับซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ยเราเราหวังในผลตอบแทนในส่วนของตัวดอกเบี้ยสะสมนะครับที่จะทยอยรับรู้นะครับซึ่งตัวกองเนี่ยมีดอกเบี้ยสะสมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะรับที่เป็นต่อปีเนี่ยสูงถึงราวๆหกเปอร์เซ็แต่ก็อีกนะครับก่อนก่อนค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็จะหวังในส่วนของตัวแคปิตอลเกนนะครับที่อาจจะได้จากตัวกองทุนด้วยนะครับพอพูดถึงแคปิตอลเกนแล้วก็ระยะเวลาที่อาจจะ้องถือกัน1นถึงสปีหลายคนก็เสียวเหมือนกันว่าถ้าดอกเบี้ยกลายเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่กองตราสารนี้ผู้นี้จะกลายเป็นเกิด ขาดทุนหรือเปล่าแทนที่จะได้เกณฑ์เนี่ยกลายเป็นลอสไหมครับคือด้วยด้วยเกองสองกองนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นกองที่ได้รับรางวัลมอนติสตาห้าดาวนะครับแล้วก็ตัวผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในการลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยมากว่า20ปีทั้งสองกองเลยนะครับก็เคยผ่านไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะขออนุญาตย้อนความไปถึงในช่วงปี2000ก่อคริสต์ศักราชสอ0พัน0ี่สองพันช่วงนั้นเนี่ยตัว U.S.FederalReserveBank นะครับก็คือโตเฟต์เนี่ย ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันถึง18เดือนนะครับผลก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือ,อทําให้ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยไปขาขึ้นสูงค่อนข้างมากนะครับแต่สําหรับกลยุทธ์การลงทุนใน2องกองนี้กับ,บยังสามารถทําผลตอบแทนได้ในใน,ในลักษณะาาที่เป็นบวกในระดับที่น่าพอใจนะครับอย่างแกรมเนี่ยได้ผลตอบแทนในช่วงระ,ระยะเวลานั้นประมาณ7-10ส่วนหนึ่งที่เขาทําได้เนี่ยเกิดมาจากว่าการแบ่งสัดส่วนการลงทุนนะครับในการรับอัตราดอกเบีย้ยลงในตราสารรับอัตราดอกเบีย้ย กึ่งลอยตัวและลอยตัวนะครับอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยกองแกรมเนี่ยถืออยู่ประมาณ60%เป็นะครับ,รบเป็นอาตาตัตราดอกเบี้ย,ยกึ่งลอยตัวและลอยตัวของการลงทุนทั้งหมดของเขาส่วนที่เราเป็นแบบฟิกน,นะครับครับผมมีความเสี่ยงและอัตราแารเปลี่ยนไหมครับกองนี้อกองนี้เราแม้ว่าเราจะเขียนว่าป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยเราคิดว่าด้วยภาวะการปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ประมาณ9 0้าถึงเกนะครับส่วนต,วตัวแกรมเนี่ยเขาเปิดความเสี่ยงจากโลโก้คอลินซีมาเป็นยูเอสดอลลาร์นะครับส่วน MFC จะปิดจากอดอลลาร์มาเป็นบาทนะครับ,ร,บรวมแล้วก็คือค่อนข้างจะป้องกันความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอพอเะ่นนั้นก็ลุ้นเรื่องของผลตอบแทนจากกองทุนเป็นหลักแล้วท<ะ>ดอกเบี้ยสะสมเป็นหลักใช่ครับแล้วก็อาจจะมีแคปิตอลเกนด้วยนะครับเพราะว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยยังเป็น2กลุ่มนะครับที่ยังค่อนข้างจะมีราคาในเชิงเปรียบเทียบเนี่่ยถูกกวา นะครับอุตสาหกรรมอื่นๆตัวเซกเตอร์หนึ่งของตราสารนี้โดยทั่วไปได้ครับก็ IPO ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณชานวุฒิครับครับขอบคุณครับหมดเวลาของมันนี่เดลี่แล้วนะครับวันนี้ผมพิชยุทธ์คุณชานวุฒิและทีมงานทุกคนลาคุ้มชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ